จนะถ้าที่ที่เกิดเมืองใหม่จะมีบ้านใหม่ที่อันนี้คือยกมือไหว้ที่ขอที่เกิดขอเกิดตั้งพวกไอ้เสือเหาโอ้แต่อันนี้มาที่คืออยากที่หมู่บ้านที่มันถ้าเป็นหมู่บ้านที่มันจะต้องมาที่เราเนี่ยซึ่งเป็นเราให้เราได้ดูแต่มีความสุขที่คือเราถ้าผมโดนกัดผมนักออกแบบผมคนดีไซน์อะไรต่างๆเขาปกติแล้วเนี่ยต้องการเดี๋ยวเราต้องการที่จะมั่นใจเพราะว่าออกแบบควบคุมการทำงานมันจะสเปซสปาร์ตเลยนะครับแต่ที่ตรงนี้เนี่ยในกลุ่มแปลงเนี่ยสมมติว่าเขาแก้วอันนี้คือพื้นที่100 ไร่ผมจะอธิบายคร่าวๆว่า100 ไร่เนี่ยมันมีข้อครับส่วนหนึ่งที่มันถึงแปลงนั้นก็คือพื้นที่ที่พ่อแม่พี่น้องจะต้องเข้ามารับชราหรือจะมาสมมติว่าเกิดขึ้นหลักแปลงที่5ไร่แปลงที่3ไร่4ไร่อย่างเงี้ยครบจำนวนรถใน100 ไร่เขาจำนวนแค่ไหนบ้างเพราะแม่พี่น้องมันอยู่ประมาณ50 ครอบครัวประมาณ50 ครอบครัวทุกคนมีก็ทุกคนมีที่มีจำนวนละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเลือกไปเนี่ยผมจะมาดีไซน์คือว่าพื้นที่นั้นก็ทำมันอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมเต้มันอาจจะเป็นทุกส่วนผมจะมาวางแผนที่ว่าบ้านมันต้องอยู่ตรงนี้บ่อน้ำต้องปรุงที่บ่อเลี้ยงปลาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์นะครับการเข้าผลไม้ผักผลหรือพืชสมุนไพรต่างๆซึ่งมันจะต้องการเป็นนักวิชาการนะครับแต่ไม่ได้คุณเป็นนักออกแบบหรือว่ามาสุดไปไม่รู้นะครับแล้ววิธีการสร้างบ้านมันเป็นอีกแบบซึ่งคุณจะดีไซน์เลือกนะครับออกแบบเลือกเส้นไปเลยนะเส้นหลังคาสีสีแดงสีส้มจะรักนะครับผมจะเอาต้นทุนต่ำที่สุดกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วอยู่ที่มีความสุขที่สุดแล้วอยู่ที่มันเป็นที่พอยเดิมพอที่สุดเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาวิถีชีวิตเดิมของชาวไร่ชาวนาคือในใจเลยนะถ้าใครไม่ยอมหาโอกาสปั๊บเนี่ยก็ต้องอิจฉาเขาอันนี้คือเป็นยอดที่นะเขาจะใช้เงินเยอะแต่เขาจะใช้วิชาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสร้างบ้านสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งเนี่ยแทบจะว่าใจเลยที่จะบ้านนะใครที่เป็นพวกวิ่งวิ่งดูดีก็จะคิดไว้ก่อนนะคิดปูนคิดหินคิดทรายคิดไม้โอ้เยอะแยะหมดเลยนะไปจักไม้หรือป่ามาใส่หรือใส่แทนไปต้นทุนมันต่ำมากแล้วเวลาจะมาสร้างก็มันช่วยมีสลากเก้าสลากเนี่ยมาช่วยครับฉะนั้นเนี่ยชีวิตกันเดิมของเราเนี่ยต้นทุนต่ำมากแต่ในยุคเดียวนี้เนี่ยบ้านจัดสรรที่มันต้องแป๊บแป๊บเป็นแถวเป็นแถวอย่างนี้เป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำลงมาแล้วถามว่าคุณมีความสุขไหมไม่เลยพ่อแม่น้องโจทย์นี้ท่านแม่ในพื้นที่3 ไร่กว่า 5 ไร่กว่าของมันเยอะขึ้นจริงนะครับแล้วพื้นที่ได้สวยของพื้นที่บ้านทุกคนมีความสุขแน่นอนและบ้านแต่ละหลังที่ถูกออกแบบก็คือถ้ามาถึงจุดนั้นเนี่ยผมมาดีไซน์ให้ดูนะฮะจะมาช่วยดูเรื่องนะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยส่วนกลางตรงนี้คือส่วนกลางส่วนนักวิชาการการเกษตรไม่ว่าจะเป็นส่วนของทางมหาลัยแม่โจ้หรือองค์กรเอกชนต่างก็จะมีนักวิชาการเข้ามาอยู่คือส่วนกลางให้คอยที่ทำให้นำใครให้ปรึกษาทางปรึกษาได้ใครที่อยากมาดูไอ้หนังต่างมันยืดได้นะฮะแล้วส่วนเดิมอย่างเช่นระบบน้ำเนี่ยโชคดีมากที่ผมเห็นขึ้นเห็นถังนะครับที่เขาเปิดประสบนี่นะครับปูมีบ่อน้ำบ่อน้ำที่นี่สวยมากเป็นคอขวดนะเป็นลูกขวดน้ำขวดวายเลยนะครับเป็นไงเลยขวดที่มีความหมายดีคือมันจุน้ำที่นี่ผมว่าถ้าเกิดขึ้นที่ประสบสวยนะครับมันก็ยุ่งที่มีเรือก็ไม่นะครับจะทำให้กองเรือเป็นเรือของเราผมว่าต้นทุนต่ำมากแล้วมันติดที่มันมารวมตัวกันได้ยังไง
ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบนักออกแบบนักวิชาการงานเกษตรนักโบราณศาสตร์พี่น้องประชาชนชาวบ้านแล้วแนวความคิดของผมเนี่ยจะเอาแนวคิดคือวัฒนธรรมถึงชีวิตของพี่น้องเราเนี่ยซึ่งต้นมองของเราเนี่ยในแบบสายวัฒน์จำให้จำได้มันทุกข์ยากลำบากอยู่กับแบบสเปซสบายไปเรื่อยนะครับโอ้พวกลุงลังเรื่อยแต่ถ้าที่มีเกิดมีโอกาสให้เขามาช่วยสวยงามแน่นอนนะครับเป็นระเบียบและมีความสุขแน่นอนนะครับอันนี้ฝากไว้เลยว่าถ้ามีโอกาสที่มันเกิดได้ถ้ามันเกิดได้แล้วผมว่าที่นี่สวยงามนะครับห้องมันมีอะไรเป็นก่อนเข้ามาช่วยเหลือที่นี่เลยนี่ง่ายบ้านมีหลังนะฮะขุดบ่อน้ำขุดดินจากบ่อน้ำขึ้นมาปั๊บด้วยการติดเติมสร้างบ้านบ้านหลังนี้ก็คือไม่ใช่บ้านเดิมเลยนะไม่ใช่บ้านโบราณนี่คือบ้านดั้งเดิมเลยแต่มันจะมีสารที่อยู่ร่วมกับความสุขนะครับแล้วก็มีโรงเรือนนะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงเอาอย่างเงี้ยโซนๆนะสมุนไพรมันก็ปลูกในไรนะทางน้ำข้าวต้องเป็นยังไงทางน้ำยังไงทางเดินไปหาไม้ผลยังไงมันจะเป็นเรื่องของความสุขนะครับถ้าใครจะต่อเติมตรงนั้นมาเข้าใจแล้วผมน่าออกแบบผมมาสักเล็กเลยประมาณราคาเท่านี้ก็มีเงินอยู่แค่3,000เนี่ยจะต่อเนี่ยโฮมที่ไหนเนี่ยมันต้องเป็นผู้รับเหมาคนจัดการตายตายเอาเดียวผู้รับเหมานะครับทั้งแปลงยังโค้งต้นทุนร้อยมันลงทุนให้เราอย่างไร40,000 บาทอันนี้ใครเป็นผู้รับเหมาได้ถึงผู้ดีก็ผมผู้ดีเพราะว่าโหเหนื่อยเงิน 100,000 เนี่ยเอาเข้าไปอ่ะ 60,000 เนี่ยเดี๋ยว 40,000 เนี่ยคือเป็นวัสดุเป็นค่าแรงก็สร้างได้อยู่ครับผู้เรียนนะครับฉะนั้นพ่อแม่มีเงิน 100,000 สร้าง 100,000 เดี๋ยวผมจะประมาณราคาให้เลยนะครับถ้าที่เกิดผมมานะครับผมมาช่วยเอาอันนี้คือฝากความหวังไว้เลยว่าที่นี่โลเคชั่นสวยนะครับแล้วเข้ามาถึงรอน้ำเป็นสว่างเลยนะครับไปรับที่นี่ก็เป็นทุกอย่างลำบากเลยว่าอย่างน้ำหาต้นจากไหนเดี๋ยวที่นี่จะอยู่มีทางสายน้ำนะครับถ้าเดี๋ยวไปก็ฝากปล่อยแม่นะครับที่ตามนะครับช่วยกันกองทุนที่ได้นะครับแล้วที่จะเข้ามาช่วยเนาะอันนี้ฝาก